ค่ะวันนี้เราจะมารีวิวนะคะกระเป๋าตังค์หลุยส์วิตตองวิตตอรินวอลเล็ตนะคะใบนี้เนี่ยเราใช้มา4ปีครึ่งแล้วนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นกระเป๋าตังค์ที่ทนมากๆนะคะแล้วก็คุ้มที่สุดที่เราเคยใช้มานะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยจะมารีวิวให้เพื่อนๆทุกคนดูกันนะคะว่ามันมีข้อดีไม่ดียังไงนะก็มาเริ่มกันก่อนเลยนะคะอันนี้เนี่ยคือเป็นหน้าตากระเป๋าตังค์นะคะขนาดอยู่ที่ยาว12นะคะความสูงนะคะ 9.5 นะคะแล้วก็ความหนาเนี่ยอยู่ที่ 2.5 ซมนะคะอันนี้เป็นด้านหน้านะคะด้านข้างนะคะด้านหลังแล้วก็ด้านข้างนะคะตัวกระเป๋านะคะรุ่นที่เรามีเนี่ยคือจะเป็นตัวโลโก้ทองนะคะคือมันมีทั้งหมุดทองแล้วก็หมุดหนักนะคะซึ่งเราเลือกเป็นหมุดทองซึ่งเราอยากจะบอกว่ามันทนกว่ามากๆนะคะข้างในนะคะคือเป็นแบบพับ3ทบนะคะก็จะมีช่องใส่บัตรนะคะ6ช่องนะคะมีช่องสอดนะคะอยู่ที่2ช่องนะคะแล้วก็มีช่องใส่แบงค์ช่อง1นะคะตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นโลโก้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นหัวซิปนะคะที่มีที่ใส่เหรียญด้วยนะคะแล้วก็ข้างในตรงที่ใส่แบงค์ก็คือจะเป็นโล่งๆก็อันนี้ก็คือจะเป็นภาพรวมนะคะของกระเป๋าใบนี้นะคะคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าเราใช้มา4ปีครึ่งแล้วเนี่ยมันทนอย่างที่เราบอกหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือจะ close up ให้ดูเห็นๆเลยนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะคือจะเห็นได้ว่าตรงโลโก้สีทองนะคะคือจะเห็นได้ว่ามีรอยขูดขีดนิดนึงนะคะแล้วก็สีจางลงนิดหน่อยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเทียบแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าสีทองยังชัดอยู่มากๆนะคะแล้วถ้าเกิดเราดูนะคะตรงที่ยาแนวนะคะคือเห็นได้ว่ามันจะมีรอยเปิดนิดนึงตรงนี้นะคะตรงมุมเนาะแต่ว่าก็คือมันก็ไม่ได้เผยมากนะคะก็ยังรู้สึกทนทานดีอยู่นะคะแบ็คก็ยังโอเคอยู่นะยังเปิดปิดแน่นอยู่นะคะแล้วก็ตรงยาแนวนะคะก็จะเห็นได้ว่ายาแนวโดยส่วนใหญ่นะคะยังแข็งแรงอยู่นะคะตรงนี้มีขอบขอบมีลอกๆไปนิดนึงนะคะแล้วก็ด้านในนะคะก็คือจะเห็นได้ว่ายาแนวก็ยังแข็งแรงอยู่มากๆนะคะช่องข้างในนะคะเราเลือกเป็นสีน้ำตาลมันมีหลายสีเนาะสีน้ำตาลเนี่ยคืออันนี้เรายังไม่ทำความสะอาดเลยตลอด4ปีครึ่งเราไม่เคยทำความสะอาดเลยก็คือจะเห็นได้ว่าช่องเนี่ยก็คือไม่ได้เลอะเท่าไหร่นะคะมีรอยขาวๆบ้างซึ่งเราคิดว่าเช็ดก็คงจะออกนะคะแล้วก็สีก็ไม่ได้ซีดหรือว่าไม่ได้ตกอะไรนะคะตรงข้างหน้านะคะคือยังเห็นว่าโลโก้เนี่ยคือยังชัดดีอยู่นะคะแล้วก็ช่องเสียบเนี่ยก็คือยังสภาพดีอยู่นะคะเมื่อกี้ที่เราเห็นเนี่ยมีตรงไหนที่เป็นจุดขาดบ้างนะคะก็คือจะมีแค่ตรงนี้นิดเดียวมันเริ่มอาจจะเผยขึ้นนิดหน่อยนะคะแต่ว่าเราก็คิดว่ามันยังดูโอเคอยู่มากๆนะคะคือสรุปก็คืออยากจะบอกว่าสภาพ4ปีครึ่งนะคะที่เราใช้มาเมื่อกี้เราไปดูว่าเราซื้อมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะเราซื้อมาตั้งแต่2019นะคะตอนนี้ก็คือ4ปี5เดือนแล้วสภาพเป็นแบบนี้เราใช้อยู่ทุกวันคือเราคิดว่าเป็นกระเป๋าตังค์ที่ทนที่สุดตั้งแต่ที่เราเคยใช้มาค่ะชีวิตนี้เราใช้กระเป๋าตังค์แบรนด์เนมมาหลายใบไม่ว่าจะเป็น LYSL หรือว่า Chanel นะคะเรารู้สึกว่าสุดยอดกระเป๋าตังค์ก็คือถ้าในเรื่องของความทนเนี่ยคืออันนี้กินขาดมากๆนะคะจุดที่ตอนแรกที่เรากังวลนะคะตอนที่เราซื้อเนี่ยคือจะเป็นหัวซิปตรงนี้เนาะที่มันดูแบบไม่ใช่ซิปจริงๆเนาะมันเป็นซิปหนักอะไรเงี้ยแต่อยากจะบอกว่า4ปีครึ่งใช้ทุกวันนะคะเปิดทุกวันก็คือซิปก็ยังแข็งแรงดีอยู่นะคะแล้วก็ยังเปิดลื่นอยู่นะคะช่องใส่เหรียญนะคะที่เราใส่จริงๆนะคะใส่เหรียญทุกวันก็ยังโอเคอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยข้อดีที่สุดของอันนี้ที่เราอยากจะบอกเลยเนี่ยคือเป็นในเรื่องของความทนทานนะคะที่ให้5เต็ม5เลยทีเดียวนะคะอีกอย่างนึงที่เราชอบเนี่ยคือว่ามันเป็นกระเป๋าตังค์ที่ใช้ได้จริงมากๆนะคะคือมันเป็นกระเป๋าตังค์ใบเล็กมินินะคะที่ใครใช้กระเป๋าขนาดเล็กๆเนี่ยคือเป็นขนาดที่เหมาะมากๆแต่ว่ามันไม่ทำให้เราเนี่ยจะต้องเหมือนลดจำนวนของที่จะต้องใส่ในกระเป๋าเนาะคือเราสามารถใส่บัตรได้ทุกใบเมื่อกี้เอาบัตรออกไปคือเราใส่ไป15ใบนะคะก็คือใส่ตามช่องที่มีนะคะแล้ว2อันนี้เนี่ยคือเราก็จะสอดแบบเป็นปึ๊บๆนะคะแล้วก็เหรียญเนี่ยคือเราก็ใส่ได้จริงนะคะก็คือเราจะไม่ชอบกระเป๋าตังค์ที่แบบจะต้องมีกระเป๋าเหรียญแยกเนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่ากระเป๋าตังค์มินิอ่ะก็คือเราอยากพกของน้อยๆถ้าต้องพกกระเป๋าเหรียญแยกอีกมันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะดังนั้นเนี่ยคือใบนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นใบที่ใช้ได้จริงมากๆนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราพบเจอมากๆกับกระเป๋าที่เป็นการทบ3ค่ะ3ทบนะคะก็คือว่า
เวลาที่เราใส่การ์ดเข้าไปนะคะคือมันจะไม่ได้บางอย่างที่เราเห็นตอนที่เราซื้อมาเนาะมันจะมีการบวมมากขึ้นนะคะแต่ว่าใบนี้เนี่ยคืออย่างที่เราบอกไปถึงแม้ว่าเราจะใส่การ์ดถึง15ใบบวกเหรียญอีกเนี่ยก็คือเราคิดว่ามันไม่ได้บวมมากนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเทียบกับกระเป๋าพับสัตว์พวกอื่นๆเนี่ยก็คือเราคิดว่ามันค่อนข้างบางในระดับหนึ่งนะคะอยู่ในระดับที่คือรับได้นะคะนอกจากนั้นนะคะก็คือเป็นกระเป๋าที่ไม่ต้องระวังอะไรใดๆเลยนะคะคือมือมีครีมมีน้ำหอมโดนน้ำมือเลอะมือไม่สะอาดอะไรเงี้ยคือเนื่องจากว่ามันเป็นกระเป๋าตังค์ที่เราต้องใช้ทุกวันอะไรเงี้ยเราก็อาจจะถนอมในช่วงแรกนะคะแต่พอใช้ไปแล้วเนี้ยคือเราไม่ได้ถนอมอะไรก็คืออย่างที่เห็นก็คือว่าแทบจะไม่มีรอยขีดข่วนใดๆนะคะสีก็ไม่ลอกนะคะแล้วก็สีก็ไม่ตกด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยคือความทนให้กินขาดเนาะอีกอย่างนึงที่เป็นข้อดีของน้องคนนี้เลยนะคะก็คือว่าราคาน้องน่ารักมากๆนะคะ 18,300 บาทนะคะซึ่งอยากจะบอกว่าเราเนี่ยซื้อมาแจน2019ใช่ไหมราคานะคะอยู่ที่18,400 บาทคืออยากจะบอกว่าถ้าใครอยากได้นะคะผ่านไป4ปีครึ่งนะกระเป๋าตังค์อันนี้เนี่ยก็คือยังเป็นรุ่นที่ราคาเท่าเดิมแถมตอนที่เราซื้อมาเมื่อ4ปีครึ่งที่แล้วเนี่ยมันยังแพงกว่า101เนาะก็คิดว่าเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะก็คือว่าราคาไม่ขึ้นถ้าใครอยากจะขายต่อก็คงไม่ได้ราคาที่ขึ้นแต่ว่ามันก็ยังเป็นกระเป๋าที่ผลิตเรื่อยๆและถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ซื้อแล้วมาซื้อตอนนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเป็นใบที่คุ้มค่ามากๆนะคะยังขายราคาเท่าเดิมอยู่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเทียบกับกระเป๋าสตางค์แบรนด์เนมอันอื่นๆเนี่ยคือเป็นอันที่ราคาดีมากๆคราวนี้นะคะข้อเสียมีไหมนะคะข้อเสียที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะที่เราเห็นนะคะก็คือเป็นช่องนี้นะคะช่องเหรียญนะคะก็คือเราอยากจะบอกว่าถ้าเกิดใครเนี่ยใส่เหรียญเป็นประจำนะคะในรูปนี้เนี่ยอาจจะมองไม่เห็นเนาะแต่ว่าถ้าใส่เหรียญเป็นประจำเหมือนเรานะคะช่องนี้เนี่ยจะมีความยืดนิดนึงนะคะเห็นไหมยืดนิดนึงมันก็เลยจะมีความเป็นขึ้นๆนะคะอันนี้เนี่ยเป็นข้อเสียที่เห็นนะคะแล้วอีกอันนึงเนี่ยคือกระดุมตรงนี้นะคะถ้าไม่ใช่รุ่นที่เป็นกระดุมทองนะคะเราขอการันตีว่ามันจะลอกนะคะอันนี้คือเป็นตัวคีเคลนะคะที่เราใช้ของหลุยส์วิตตองเหมือนกันเราใช้มา7ปีกว่าแล้วนะคะก็คือจะเห็นได้ว่ามันลอกนะคะแล้วอยากจะบอกว่ามันลอกแบบ ลอกมากนะคะเมื่อก่อนมันเคยเป็นสีแดงอยู่เนาะดังนั้นเนี่ยก็เป็นอันนึงเนาะที่ถ้าเกิดใครอยากได้ในรุ่นกระดุมหนักนะคะก็คือจะเป็นข้อเสียของรุ่นนี้นะคะอันนึงนะคะที่เป็นข้อเสียนะคะก็คือว่าถ้าเกิดใครเลือกรุ่นที่ข้างในเป็นสีอ่อนนะคะก็จะเป็นรอยดำด้วยนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราอยากจะบอกว่ามันทนมากนะคะถ้าเทียบกับกระเป๋าสตางค์ที่ในหลายๆครั้งเนี่ยเราซื้อกระเป๋าตังค์ปีนึงมันจะดูยับเยินมากๆเนาะ4ปีกว่าแล้วยังใช้ได้อยู่เนี่ยเราแทบไม่เคยเห็นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นอันที่เรารู้สึกว่าคุ้มค่าในการลงทุนมากที่สุดนะคะถึงแม้ว่าคุณจะอยากได้รุ่นที่เป็นกระดุมหนังสีข้างในน่ารักน่ารักเป็นสีอ่อนเราการันตีว่ามันใช้ได้ระยะเวลายาวๆนานๆอย่างแน่นอนนะคะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครมองหากระเป๋าสตางค์นะคะเราก็คิดว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่เรา highly recommend เป็นอย่างมากนะคะวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยนะคะแล้วก็ฝาก subscribe ด้วยค่ะอนาคตจะไม่เจอกันอีกวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย